ลุคนาตาลีไม่ติดถ้าอาชิมิย่ารีเทิร์นเผยเห็นรูปแต่ลูกไม่เคยเล่าปล่อยให้รักเองเจ็บเองลุคนาตาลีตอบข่าวลืออาชิมิย่ากลับไปคบกันจริงไหมเคยเห็นรูปแต่ลูกไม่เคยเล่าไม่ติดถ้าลูกรีเทิร์นปล่อยให้รักเองเจ็บเองลูกรักใครก็รักด้วยคู่รักฟลุ๊กเกริกพลมัทสยวานิชและนาตาลีจิรวนนท์เดินทางมาร่วมชมมาทิลด้าเดอะมิวสิคัลนะเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์จึงได้อัปเดตเรื่องของงานฉลองงานแต่งงานหลังเลื่อนมา4ปีเพราะโควิดโดยบอกว่าเน้นเลิกสะดวกและพร้อมกันนี้มิย่าทั้งคู่ยังเผยถึงข่าวลือที่ว่าลูกชายน้องอาชิกลับไปคบกับน้องมิย่ามีข่าวลือว่าน้องอาชิจะกลับไปคุยน้องมิย่าฟลุ๊กเขาไม่ได้บอกผมเราไม่รู้นาตาลีเราไม่รู้เลยดีกว่าอันนี้ต้องถามเด็กแล้วล่ะหัวเราะฟลุ๊กเราอาจจะรู้เราอาจจะเห็นแต่เรายังไม่รู้นาตาลีเห็นจากไหนเดี๋ยวคนก็เข้าใจผิดเราไม่ได้เจอตัวน้องอะไรแต่ว่ามีคนมาถามเยอะฟลุ๊กมีเพื่อนส่งรูปมาให้ดูอะไรแบบนี้แต่เราไม่เคยได้ยินจากปากเขาเราไม่รู้เรื่องปกติเขามาปรึกษาไหมฟลุ๊กไม่ค่อยนะอาชีพไม่ค่อยเล่าอะไรแบบนี้ถามว่ามีแอบไหมจริงๆผมรู้สึกว่าอยากให้เขาโตด้วยตัวเองดังนั้นบางเรื่องก็อยากจะปล่อยให้เขาคิดและตัดสินใจเองรักเองเฮิร์ตเองเจ็บเองมีความสุขเองมันก็ต้องเรียนรู้กันไปอยากให้เรียนรู้เองในหลายๆเรื่องถ้ามันไม่ได้หนักหนาจนเกินไปถ้าเขาตัดสินใจกลับไปคบกันอีกรอบเราก็โอเคใช่ไหมฟลุ๊กผมไม่ติดอยู่แล้วผมว่าหน้าที่พ่อคือลูกรักใครก็รักลูกไม่รักใครเราก็ไม่ต้องไม่รักเราก็ปกติไปไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องไปไม่โอเคหรือโอเคกับใครเป็นพิเศษเขาโอเคกับใครเราก็โอเคกับเขาพอพ่อแม่เป็นคนบันเทิงเขาก็ถูกจับตามองเยอะเราคิดหนักไหมฟลุ๊กคือผมไม่ใช่พ่อแนวนั้นคือผมจะไม่ค่อยคอมเมนต์ตั้งแต่ต้นแล้วผมจะปล่อยตามสบายอยู่แล้วผมว่าเป็นเรื่องของเขาแพรวๆโชว์เต็มวงลั่นอีกครั้งถึงวันนี้คนเคยรักเราจะไม่รักเราแล้วก็ตามจะสู้ทั้งน้ำตาถึงวันนี้เขาจะเหยียบย่ำและทำลายแพรวๆแสงทองลุยโชว์เต็มวงลั่นอีกครั้งถึงวันนี้คนเคยรักเราจะไม่รักเราแล้วก็ตามจะสู้ทั้งน้ำตาหมอลำดังแพรวๆแสงทองภรรยาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เคลื่อนไหวโพสต์อีกครั้งหลังสามีประกาศช็อกโดนนอกใจจากคนในวงถูกยามศักดิ์ศรีบุคคลที่3กินบนเรือนที่บนหลังคาอ่านข่าวสนั่นแห่แชร์มือที่3ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จับโป๊ะเปิดแชทน้ำตาไหลเจอโต้คลิปเก่าคนละเรื่องก่อนลบโดยโพสต์ขณะไปขึ้นเวทีโชว์เต็มวงพร้อมทั้งแคปชั่นถูกเหยียบย่ำและทำลายแต่จะขอสู้ปกป้องทุกอย่างไว้สู้เพื่อลูกทั้งสองคนและลูกอีกหลายคนในองค์กรว่าถึงวันนี้คนเคยรักเราจะไม่รักเราแล้วก็ตามไม่เป็นไรนะหนูต้องสู้เพื่อลูกทั้งสองคนและลูกอีกหลายคนในองค์กรบางครั้งเกิดปัญหาขึ้นกับองค์กรหนูจะปกป้องด้วยหัวใจของหนูมาโดยตลอดถึงวันนี้เขาจะเหยียบย่ำและทำลายแต่หนูต้องลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องทุกอย่างไว้เพื่อปากท้องของคนอีกหลายชีวิตสู้สิถึงจะสู้ทั้งน้ำตาก็ตามขณะที่ก่อนหน้านั้นได้โพสต์โต้สามีว่าเหยียบฉันให้จมดินไปเลยถ้ามันทำให้เธอมีความสุขถ้าคิดว่ามันเป็นผลดีกับลูกเด็กตาดำๆที่กำลังเติบโตขอบคุณที่ยังมีบางคนมองเห็นเหตุผลและเชื่อมั่นในตัวผู้หญิงคนนี้ฉันไม่ใช่คนดี 100% แต่กูกับบ่อได้สั่วพอที่จะทำร้ายครอบครัว
และเหยียบย่ำคนในครอบครัวหรือพูดเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นและเหยียบอีกคนให้ต่ำลงนี่หรอคำว่าลูกผู้ชายต่อไปนี้อะไรจะเกิดให้มันเกิดแต่จงจำไว้นะว่าผู้หญิงมันจดจำทุกเหตุการณ์มันอาจจะไม่เคยพูดแต่มันสะสมทุกอย่างอย่าคิดว่าตัวเองทำถูกต้องทุกอย่างเสมอไปฉันก็คนมีความรู้สึกเจ็บเป็นโพสต์เดียวและโพสต์สุดท้ายที่จะพูดเพราะลูกคือหัวใจแพรวร่ำให้ทาสาบานไม่ได้เอาแค่คุยคนอื่นน้อยใจผัวไม่มีเวลาเที่ยวแต่บาเกบาโฮสแพรวร่ำให้ทาสาบานไม่ได้เอาแค่คุยคนอื่นน้อยใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่มีเวลาเที่ยวแต่บาเกบาโฮสคาเฟ่ยืนยันมีศักดิ์ศรีเหมือนกันยังซื่อสัตย์กับลูกผัวหลังเป็นกระแสร้อนแรงเมื่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สามีออกมาทั้งโพสต์ช็อกและไลฟ์ระเบิดความอัดอั้นตันใจระบายเหตุจับได้ปมบุคคลที่3ที่ทำร้ายครอบครัวแถมเป็นคนในวงที่มาเหยียบศักดิ์ศรีของความเป็นผัวหัวหน้าวงอย่างตัวเองด้วยสำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันที่22กุมภาพันธ์67หมอลำสาวชื่อดังลูก2แพรวแสงทองออกมาไลฟ์ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเราไม่อยากให้ลูกต้องมาเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันหลังจากบิ๊กโพสต์และไลฟ์สดคนที่อ่านจะเข้าใจว่าแพรวไปนอนกับคนอื่นและไปเอากับคนอื่นโดยตนกล้าสาบานตรงนี้เลยว่าไม่เคยไปซี่กับผู้ใดไม่ได้ไปเอากันกับคนอื่นแต่เรื่องที่เป็นเรื่องโดยจะบอกจากใจทั้งที่ไม่อยากบอกเพราะเป็นเรื่องครอบครัวแต่เมื่อถูกโจมตีก็อยากอธิบายและต้องดูว่าเหตุผลเกิดจากอะไรคนโยงก็โยงทำให้คนเข้าใจไปต่างๆนานาตนก็ไม่ได้ทั่วถึงขนาดไม่ซื่อสัตย์กับลูกผัวแต่คำว่าเราคุยโดยขอยอมรับเวลาเราน้อยใจและเวลาไม่เข้าใจกันไรอมรับว่าเราคุยกับบางคนและรู้สึกดีโดยยอมรับผิดว่าเราอาจจะเผลอไปคุยกับคนนั้นและเรามีพลังบวกแต่เรื่องไม่ใหญ่ขนาดนั้นถึงขนาดนั้นเราไปมีชู้หรือไปซี่กันโดยเราได้เปิดใจคุยกันว่าเราคุยอะไรแบบนั้นซึ่งบิ๊กก็รับรู้และบิ๊กก็รับไม่ได้เพราะหึงเมียทั้งที่ไม่มีอะไรก็ตามบิ๊กจึงอยากถอยมาก่อนเพราะใจคงไม่โอเคโดยเราหันหน้าคุยกันแล้วแต่เราไม่คิดจะเอาใครมาแทนคนในครอบครัวแน่นอนไม่คิดจะเอาใครมาแทนที่กันถามว่ารักผัวไหมยังรักและตอนนี้ก็ยังรักอยู่โดยเราคุยกันแล้วและยอมรับเรื่องที่มีการคุยให้กำลังใจกันไม่มีอะไรเกินเลยเราอยากขอโทษทั้งที่ปัญหามาจากการไม่มีเวลาให้กันบางครั้งนึกว่าจะพาเมียลูกไปเที่ยวไปดินเนอร์บ้างแต่เขาก็เลือกไปเที่ยวถึงเช้าทั้งบาเกบาโฮสและคาเฟ่ถามว่าเราก็ต้องคิดว่าวันว่างๆทำไมไม่อยากอยู่กับเมียทั้งหมดทำให้เราอึดอัดใจเวลาจะอยู่กับผัวแต่เวลาอันน้อยนิดที่จะอยู่กับเราแต่คุณก็เลือกที่จะอยู่แบบนั้นและไปบ่อยมากโดยบางครั้งอยากให้แวะมาหาลูกที่บ้านป้าบ้างแต่ก็ไม่มาอันนี้เป็นความผิดพลาดของเราที่เอาความน้อยใจที่สะสมมาเลยทำให้เราพลาดที่ไปคุยและรู้สึกดีโดยไม่มีเรื่องชู้สาวแน่นอนเพราะเราก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันยังซื่อสัตย์กับลูกผัวคนเราไม่มีใครดี 100% แต่ละคนก็มีข้อผิดพลาดโดยไม่ได้เรียกความสนใจตอนนี้คือไม่มีใครไม่ด่าฉันเสียใจตรงที่ว่าทำไมไม่คุยกันก่อนว่าจะเอายังไงกับเราจะไปต่อกันยังไงและอยู่ดีๆก็โพสต์แล้วคิดว่าจะมองหน้ากันได้หรือผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่แพรวแสงทองออกมาไลฟ์สดชี้แจงได้ร่ำไห้ออกมาเป็นระยะโดยมีแฟนคลับและแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจหมอลำสาวอ่านข่าวสนั่นแห่แชร์มือที่3ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จับโป๊เปิดแชทลับน้ำตาไหลไม่คิดลูกน้องทำได้หนุ่มคู่กรณีโพสต์คลิปอ่านข่าวแพรวโชว์เต็มวงลั่นอีกครั้งถึงวันนี้คนเคยรักเราจะไม่รักเราแล้วก็ตามจะสู้ทั้งน้ำตาอ่านข่าวมากันผือแผ่ถามมือมิกซ์แสงทองฟินแลนด์หลังถูกโยง
ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพรวๆรอเจ้าตัวชี้แจงอ่านข่าวสัมภาษณ์พิเศษผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพรวๆจับมือฝ่าดราม่าThank you.